สวัสดีครับนี่คือเวลาของ s าแอนเทคอยู่กับยีนทารานินเทพวงศ์ครับวันนี้คุยเรื่องควันตั้มกันอีกตอนหนึ่งครับควันตั้มกับไบโอโลจีมันจะเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับความสัมพันธ์ระหว่าง2เรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของด้านชีววิทยากันบ้างนะครับวันนี้คุยกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติในสายเทคตอนนี้ครับ ถ้าคุณผู้ฟังได้ติดตามในซีรีส์ของพิสดีควอนตัมกลศาสตร์ควอนตัมนะครับเราก็เคยเกริ่นเรื่องของควอนตัมมันไปเกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านอื่นๆด้วยนะครับอย่างตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องของควอนตัมกับดาราศาสตร์แต่คราวนี้ครับควอนตัมกับไบโอโลจีมันจะเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับวันนี้มาคุยกันกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ ยังข่าวก่อนนะครับดาราศาสตร์จักรวาลกับควอนตัมนี้มันก็ยังพอจะเห็นภาพชัดอยู่นะครับแต่ว่าควอนตัมไบโอโลจีเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะครับอาจารย์อ่าครับก่อนอื่นนะเรื่องนี้ควอนตัมไบโอโลจีนยครับหรือว่าชีววิทยาเชิงควอนตัมเนี่ยเป็นสาขาที่เกิดขึ้นมา จะว่าใหม่ก็ไม่ถึงใหม่มากพอสมควรแต่ว่ามันใหม่ในแง่ที่ว่าหลักฐานจากการทดลองนะครับแล้วก็จากทางทฤษฎีจากการคำนวณต,ต่างๆนะครับมันเริ่มมาเยอะขึ้นเมื่อไม่นานมันนี้เองครับหลังจากที่นักวิาศาสตร์โดยพอนักฟิสิกส์จับมือนักเชียววิทยาแล้วก็วิศวกรต่างนะครับสามารถที่จะมีเทคนิคคิดคนเทคนิคที่ ลงไปเก็บรายละเอียดเช่นรายละเอียดระดับเวลาที่มันโอ้ยย่อยมากๆเลย1ในเรียกว่า10ยกกําลัง15วินาทีต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะฮะได้ขนาดนั้นเลยนะครับถึงจะเก็บความละเอียดอ่อนอผมพูดนี้มาได้ทีนี้ต้องบอกก่อนนี้นะครับเนื่งองจากว่าเป็นศาสตร์ใหม่มากนี่นะครับที่เขาเรียกเป็น emerging field เพิ่งปุูดขึ้นมานะครับนะมันก็เลยอาจจะมีนักวิทยาศาสตร์บางคนนะฮะอาจจะยังไม่ค่อยสบายใจว่า มันมันไม่ของจริงมันมันนั่นเปล่าเพราะว่าไบโอจีนี่มันแบบโอ้พูดถึงอะไรที่แบบคิดดูว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นพืชนะหรือว่าเป็นเซลล์งี้มันใหญ่กว่าสเกลของไอคอนตัมเยอะแยะเลยมันจะผุดขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมก็เลยมีอย่างนี้อีกคำนะครับที่เขาใช้กันก็ใช้คำว่าเป็นคอนตัมเอฟเฟกต์ในไบโอโลจีคือเป็นปรากฏการณ์คอนตัมในชีววิทยา อ,อันนี้ก็จะดูแบบว่าใกล้มากหน่อยพวกเปเปอร์ที่เขาจะแม่นยำมากหน่อยใช้คำพวกนี้แต่ว่าผมว่าคำที่อาจจะแม่นยำมากๆเเป็น Quantum Effect in Biochemistry <c oughs> แต่พอพูดอย่างนี้ปั๊บมันก็จะถอยไป Biochemistry แต่เอาข้อจริงแล้วเนี่ยมันเป็น Biology เพราะว่ามันส่งผลใีระดับมหาภาคได้ด้วย <c oughs> นะครับโดยพาอเกี่ยวเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวจะพูดถึง4เรื่องนะครับยินหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวเอนไซม อเอนไซม์เป็นโปรตีนที่เร่งปฏิกิริยานะครับสองเกี่ยวเรื่องการได้กลิ่นยินว่าฟอนรับว่แปลกไหมคือการได้กลิ่นของคนเราเนี่ยครับหรือว่าพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยอาจจะเกี่ยวควอนต่มนะครับอันนี้อาจจะนะอีกเรื่องหนึ่งที่เราเรียนมันตั้งแต่เด็กเลยแต่เราไม่เคยคิดว่ามันอาจจะต้องเป็นวิทยาศาสตร์ที่ลึกการสังเคราะห์ด้วยแสงที่เราเรียกการสังเคราะห์แสงโฟโตซินเทซิสใบไม้สีเขียวนะครับอัลจีโคลโรฟิลโคลโรพลาสต่างๆนี่นะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราก็ได้ยินมาแบบเป็นประจำเลยแต่ว่าก็มีการคำธิบายลายอ่งนะครับก็คือการที่นกเนี่ยนะครับมันหาทางมันอพยพจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งด้วยสนามแม่เหล็กโลกอ่ามันมีทฤษฎีอันนี้ก็อาจจะมีคนตั้มเกี่ยวที่นี้จะเล่าให้ฟังก่อนว่าอย่างนี้แต่ละกรณีพวกนี้นะครับหรือแต่ละกลุ่มกรณีพวกนี้เนี่ยมันจะมีระดับที่นักวิาศาสตร์ลงไปลึกไม่เท่ากันบางอันเนี่ยนะครับเจอค่อนข้างชัดมากแล้วนะครับบางอันเจอเนี่ยมันยังไม่ชัดเปรี้ยแต่มันเป็นทฤษฎีที่ดีสุดเท่าทีีี่มในนนตอ คือถ้าคุณหาที่ดีกว่านี้ได้เนี่ยคนตั้มอาจจะล้มไปก็ได้แบบน,นี้เป็นต้นเดี๋ยวจะบอกว่าอันไหนเป็นอันไหนนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้นะครับยินจะเื่องจำกันได้เนี่ยเรา,เล,า,เ,ลาเล่าประวัติใช่ไหมประวัติทฤษฎี <c oughs> คนตัม้มกรษย์คนตัม้มพูดถึงเรื่องประวัติบุคคลไปแล้วก็มีการประยุกต์คนตั้มในเรื่องต่างเช่นดาราศาสตร์ที่ยินบอกไปใช่ไหมเราก็จริงแล้วเนี่ยตอนนี้คนตั้มเกิดขึ้นใหม่ๆนะครับเขาก็ใช้มันกับอวัตถุดำใช่ไหมครับปรากฏการ์โฟโตอิเล็กทริกหรือว่าอย่างเช่นพวกเคมี พันธะเคมีต่างๆชัดเจนมากเลยนิวเคลียร์ฟิสิกส์ก็ใช้ควอนตัมหรือถ้าเป็นพวกทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับในควอนตัม1.0เนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกโซลิดสเต t ฟิสิกส์คือฟิสิกส์ของแข็งพวกทรานซิสเตอร์ไดโอดอะไรต่างนะครับนะหรือว่าถ้าลึกขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับเขาเรียกคอนเทน n ์แมทเทอร์ฟิสิกส์คือฟิสิกส์พวกสารที่มันมีความหนาแน่นสูงนะครับอย่างเช่นของไหลย,ยิ่งยวดที่มันไหลโดยมีความต้านทานก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วก็มีพวกฟิสิกส์อนุภาคที่มันเกี่ยวกับจักรวาลออะะะไไไรตต่่่าางๆด้้้ววยยกก็็จจจเเปปปนนนนนนนแแแััีีีบโโลลมม มันจะเป็นอะไรที่ขัดใจนักวิชาจํานวนมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเอปรากฏการควันต่มเพราะว่าในชีววิทยานี่ครับเฉพาะแค่ในเซลล์นี่นะโอ้โหมันเต็มไปด้วยโมเลกุลต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีการสั่นสะเทือนนะครับมันวุ่นวายพูดง่าไงวุ่นวายเขาเรียกว่าเวทก็คือมันเปียกคือว่ามีความชื้นอยู่เยอะนะครับนะสายลายต่างน้อยเสียคือมันเต็มด้วยโมเลกุลวุ่นวายมันแล้วมันวอร์มก็อุ่นนะครับ คือเวลานักฟิสิกส์ทำการทดลองที่ศึกษาสมบัติทางควอนตัมเนี่ยเอาง่ายอย่างสมมัติทรรควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าใช้พวกซูเปอร์คอนดักเตอร์เนี่ยต้องทำให้มันเย็นจัดๆนะเพื่อทำให้เกิดสภาพซูเปอร์คอนดักเตอร์หรือสารตัวนำยิ่งยวดแล้วก็ต้องทำให้การสั่นสะเทือนน้อยสุดเพราะการสั่นสะเทือนเนี่ยมันไปรบกวนไงตัวระบบที่เขาเรียกว่าดีโค h e เรนซ์คือระบบที่มันค่อนข้างจะยังพัวพันกันอยู่หรือว่ามันมีรักษาสภาวะที่เรียกว่ามันเป็นซ s u p e r p o s i t i o นซ้อนทับกันนะครับอยู่เนี่ยมันเกิด มันยุบตัวลงเหลือแค่อันเดียวซึ่งเขาไม่ต้องการนะครับก็คือตั้งคําถามมาว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงในระบบอาชีววิทยาซึ่งมันวุ่นวายขนาดนี้นะมันจะมีอย่างนี้ได้ไงปรากฏว่าเขาเจอได้จริงๆด้วยนะครับนะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างที่นี้ในระบบที่เจอ4อย่างนี้ที่ว่าไปนะครับมันจะมีแก่นร่วมกันอยู่2อย่างครับยีนหนึ่งคือเขาสามารถพูดถึงปฏิกิยามันได้ว่ามันเร็วแค่ไหน เดี๋ยวยกตัวอย่างได้จากเอนไซม์ในชชดเลยแล้วก็การสังเคราะห์ด้วยแสงในชชดเลยอย่างหนึ่งคือมันจะมีโปรโตีนมาเกี่ยวข้องเสมอเลยนะครับที่เป็นสิ่งแวดล้อมของมันแล้วพบว่าแทนที่โปรโตีนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นโมเลกุลที่ใหญ่และซับซ้อนมากๆนี่นะครับแทนที่มันจะไปขัดขวางปรากฏการณ์ควอนตัมเนี่ยนะครับมันไม่ขัดขวางแถมมันอาจจะช่วยเกื้อนหนุนหรือเร่งด้วยได้ซ้ำไปเอออันนี้เป็นปริศนาในควอนตัมไบโอโลจีที่ต้องตีให้แตกแล้วเดี๋ยวเราจะมีเรื่องพวกนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยนะครับยินครับอื ต่มันก็มีข้อสงสัยอยู่นะครับอาจารย์เออมันเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตมันดูเหมือนจะควบคุมไม่ได้แล้วมันจะเกี่ยวข้องกับควอนตัมกันยังไงนะครับ,รบยินเอางี้เราเริ่มต้นที่เอนไซม์ก่อนไหมครับเอนไซม์คืออะไรก่อนเอนไซม์เนี่ยนะครับเป็นโปรโตีนที่ช่วยเร่งปฏิกิยาเมื่อก่อนนี้เราจะเรียนกัว่าตัวเร่งปฏิกิยาคือแคตาลิสใช่ไหมในวิชาเคมีแต่ถ้าเป็นชีววิทยานะครับก็จะเรียกว,ว่าเอนไซม์เป็นโปรโตีนเร่งปฏิกิยาเร่งได้ขนาดไหนเร่งได้เร็วเป็นแบบเป็นล้านเท่ากับยงเนอยีี้้วขล การหายใจของเราคืออะไรเราหายใจออกซิเจนเข้าไปใช่ไหมเซลล์ร,รับเข้าไปปั๊บเนี่ยนะครับก็ไปผ่านกระบวนการต่างๆแล้วก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออก,ออกมาเห็นไหมอ่าหายใจออกมาทุกคนทุกคนรู้ว่กหายใจได้ใช่ไหม <laughs> ทุกคนต้องทําอย่างนี้คาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาเนี่ยบางส่วนละลายในเลือดจําวมนนิดหน่อยละลายเลือดบางส่วนเกาะไปกับฮิมโอโคบินในเซลล์เม็ดแดงแต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่มันถูกเปลี่ยนเป็นกรดคาร์บอนิกทีนี้มันถูกเปลี่ยนกรดคาร์บอนิกเนี่ยมันจะถูกย้ายไปที่ปอดแล้วก็หายใจออกมาสิ่งกดาํจั ไอ้กรดคาร์บอนิกนี่ออกไปไงครับอ่ามันเหมือนเป็นของเสียในร่างกายสมองใช่ไหมทีนี้สมมติว่าถ้าไม่มีอะไรมาเร่งมันเลยเนี่ยมันกําจัดได้เหมือนกันมันก็มีกลไกกําจัดได้อ,อัตราคือเท่าไหร่รู้ไหมเป็นหน่วยนั่นนะศนนต่อวินาทีแต่พอมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นเรื่าเอนไซม์ที่ว่านี่นะครับเอนไซม์คาร์บอนิกแอนไฮเดรสเนี่ยนะครับครับมันเร่งกลายเป็น10,000แสนต่อวินาทีขึ้นไปเร็ว1ล้านเท่าอ่ะยีนโอ้คือตัวเร่งปฏิกิริยานี้สามารถเร่งทําให้้้รร่่าาาาาากกกยชดดดดํจับนเเไ็ว1ลท ทาให้เรามีชีวิตอยู่ได้นะนี่คือหน้าที่เอนไซม์เลยทีนี้จะบอกว่าเอนไซม์แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถในการที่เร่งปฏิกิริยาอาจจะเร็วช้าต่างกันแต่ว่าเร็วทั้งนั้นเลยตัวที่เร็วมากสุดนี่เท่าไหร่รูไม่ยินเท่าที่ผมคนเจอนะสิบยกกําลัง25เท่า10ยกกำลังยีเท่าเนี่ยเราฟังดูก็เยอะเนาะแต่แต่แปลงเป็นอย่างนี้ดีกว่าล้านคือ10บกำลังหกใช่ไหมหกสี่ยี่ถ้า10บกำลังยี่สมันคือล้าน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 สิบยกกำลังยี่สิบห้าเท่าคือสิบ หลานสี่ตัวขออีกครั้งนะครับอาจารย์สิบแล้วก็ห้านสี่ตัวหลานเะท่านั่นคว oh. ามสำคัญอเนไซม์คำถามนะครับคําถามคืออย่างนี้บอกว่าเอนไซม์ทาได้ยังไงนั่นสิครับนะครับคือพอใช้ฟิสิกสออ์หรือว่าเคมีแบบคลาสสิกที่ไม่ใช่ควอนตัมอธิบายเนี่ยนะครับมันจะอธิบายได้แค่ระดับหนึ่งคือความเร็วที่ไม่เยอะมากนะครับนะคือมันมีทฤษฎีของพาวลิงแลนส์พาวลิงเราเคยพูดถึงเขาหลายครั้งนะครับเป็นคนที่เก่งเคมีมากคำอธิบายคืออย่างนี้เหมือนเราจะคามบุกเขา ถ้าภูเขาเตี้ยๆเราข้ามไปง่ายๆใช่ไหมเดินเราเ,เดินนะเราเดินข้ามาาไปง่ายๆนึ่งเขาเตี้ยๆถ้าถ้าภูเขาสูงเนี่ยปีนเหนื่อยเหนื่อยหอบเลยถ้าสูงๆมากๆนี่มันต้องระดับพวกมืออาชีพแล้วปูปีนภูเขายอดเอเวอเรสต์อะไรอย่างนี้นึกภาพไหม,มความหมายมคืออย่างนี้ครับการที่จะข้ามจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งคือเปลี่ยนริยาเคมีจากตั้งต้นไปเป็นปลายนะครับมันจะข้ามข้ามภูเขาเขาเรียกว่าพลังงานกระตุ้นถ้าพลังงานกระตุ้นไม่สูงก็ไปง่ายๆหน่อยพลังงานกระตุ้นสูงก็ไปยากหน่อยทีนี้ทฤษฎีเเดิมมบอกว่านนัป ความสูงของไอพลังงานกระตุ้นลงมาคือลดความสูงของภูเขาเดิมที่เคยสูงมากๆเลยให้มันเหลือแค่สูงกลางๆหรือสูงน,น้อยๆเตี้ยๆก็ข้ามได้ง่ายขึ้นอ่าแต่ว่าทฤษฎีนี้มันมีปัญหามันมีปัญหาตรงไหนมีปัญหาที่ว่าเมื่อปี19 6 6นะครับเขาไปศึกษานะครับเดวิสกับแชนส์เนี่ยศึกษาพบว่าในช่วงอุณหภูมิสูงกว่า1 0อยเคลวินหรือว่าลบ 170, าร้อสองศาเซลเซียสเนี่ยอัตราเร็วของปัญญาเคมีเนี่ยเป็นไปตามทฤษฎีที่อธิบายมาเลยคือว่าเอนไซม์ไปช่วยลด ไอความสูงภูเขาที่กั้นอย่ใช่ไหม,มแต่พออยู่ในช่วงอุณหภูมิ4เคลวินถึง100เคลวินคือเย็นเย็นหน่อยเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่ใช่กราฟมันหักมันคงที่คืออัตรามันไม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิซึ่งใช้ทฤษฎีเดิมที่บายไม่ได้ไงตรงนี้แหละครับเป็นเปเปอร์แรกเลยที่นะครับเป็นบทความแรกที่วอาสันนิษฐานว่ามันเกิดควอนตัมทันเนลลิ่ง การทะลุอุโมงถังควันตั้ม oh. จำได้ไหมว่ามันใช้ก,การทะลุอุโมงมา oh. จําการทะลุอุโมง์ได้ไหมว่าถ้าคุณมีพลังงานไม่พอที่จะข้ามไปได้เนี่ยคุณก็ทะลุไปเลย <laughs> ถ้าถ้าความสูงมันมันไม่มากนักแล้วความหนาไม่มากนักเนี่ยความให้เป็นก็จะมากตามมากมากหน่อยแต่ถ้ามันสูงมากๆหนามากๆนี่นะครับมันก็จะน้อยหน่อยอันนี้เป็นเปเปอร์แเกเลยที่บอกว่าน่าจเปเป็นควอนตปมปเ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 ปันเนเอเอ Quantum, เป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 ้ปเปอปเ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 ปคปเปเเเป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 เเเป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 เ ไอ้กราฟที่บอกว่าช่วงอุณหภูมิสูงเป็นกราฟแบบหนึ่งใช่ไหมที่ขึ้นอุณหภูมิช่วงอุณหภูมิต่ำไม่ขึ้นอุณหภูมิเนี่ยสามารถใช้สมการเดียวจากทฤษฎีควอนตัมเนี่ยอธิบายทั้งช่วงเลยครับก็คืออธิบายได้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของเอนไซม์เนี่ยนะครับก็โดยสุดตอนนี้คืออย่างที่บอกว่ามีความมั่นใจสูงแล้วว่าเอนไซม์บางชนิดอย่างไรบางชนิดนะครับในบางปฏิกิริยาและในบางช่วงอุณหภูมิทําตามทฤษฎีควอนตัมใช้ปรากฏการณ์ควอนตัมโดยเฉพาะควอนตัมเทเน <ม>แล้วก็มีสมการมีรายชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ทีนี้มันมันก็มีตัวเสริมคืออย่างนี้ครับยีนคือว่าเรื่องทันเนลิงเนี่ยถ้าของเล็กๆนะครับถ้าเ็กตอนเนี่ยทันเนลกมันก็ง่ายเพราะมวลมันน้อยใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นของที่ใหญ่ขึ้นอย่างเช่นโปรตอนเนี่ยก็ยากขึ้นนะครับค<ม>วามได้เป็นก็ลดลงไงมันมีการทดลองครับในปี1989นะครับคลินเมนนะครับเขาใช้อโซโทโป ถ้าใครแบบชอบเคมีหรือชอบฟิสิกส์หน่อยน่จะรู้อย่างนี้ไอโซโทปคือว่าโอเคคุณมีจํานวนโปรโตอนเท่ากันแต่จํานวนนิวตอนต่างกันมันเป็นธาตุเดียวกันแหละเช่นถ้าเป็นไฮโดรเจนเนี่ยนะครับตรงนิวเคลียสเนี่ยมีแค่ตัวโปรโตอนตัวเดียวแต่ถ้าเป็นยูทรเรียมเนี่ยก็มีโปรโตอนตัวหนึ่งบวกนิวตอนหนึ่งตัวถ้าเป็นติเติเียมก็นิวตอนสองตัวแต่ทั้งหมดคือธาตุไฮโดรเจนทั้งนั้นเลยเพียงแต่มันหนักขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นทฤษฎี ของใช้ทางแบบว่ากระสา์คลาสสิกธรรมดาเนี่ยมันก็จะทำนายเร й อัตราการเกิดพิยาเนี่ยได้ค่าค่าหนึ่งออกมานะครับว่าโอเคคุณมีมวลมากขึ้นเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นทันเนลลิ่งปั๊บเนี่ยมันทำนายอีกแบบหนึง่งยิ่งมวลมากเท่าไหร่น,นะครับมันไปเข้าในสมการปั๊บเนี่ยโอกาสที่ทันเนลมันน้อยลงไปเยอะเลยปรากฏว่าจากผลการทดลองเนี่ยมันฟิตหรือว่ามันเข้ากับทฤษฎีควอนตัมมากกว่าเพราะฉะนั้นในแง่ของเอนไซม์นะครับที่ว่ามันสามารถที่จะใช้การทันเนลลิ่งทางควอนตัม การทะลุอุมูลควันตัมมาเนี่ยนะครับอันนี้นักวิาศาสตร์ค่อนข้างมั่นใจก็เป็นหนึ่งตัวอย่างแรกของควอนตัมไบโอโลจีนะครับที่ที่ยกกันมานะครับหลักฐานชัดเจนแล้วก็มีความสัมพันธ์เห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันเกี่ยวกับควอนตัมอย่างไงอย่างที่สองนะครับเป็นแบบไหนครับอย่างที่สองนี่เป็นอะไรที่น่าแปลกมากยีนเป็นอะไรทีอาจารย์หัวเราะมาก่อนแล้วมืนองมีอะไรแน่เลยคือของที่มันง่ายๆเนี่ยยีนครับถ้าเราขาดอาหารนี่เราขาดอาหารได้สักกี่วันเราอาจจะเสียชีวิตนะ เอ่อสามวันหรือเปล่าสามวันใช่ไหมหรือบางคนไอ้เก่งเลยสักอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมแต่ตัวผอมโกร่งหลองีใช่ไหมแต่ถ้าเราขาดอากาศไม่นาน,าน,นสามนาทีใช่ไหมที่เขาเรียกว่ากฎทั้งสามใช่ไหมหสามวันสามนาทีใช่ไหมสามนาทีเนี่ยมาไปเลยยกเว้นบางคนที่อ่านนานกว่านี้นักศึกษไม่นานมากเป็นสิบนาทีอะไรเงี้ยยากใช่ไหมเกี่ยวกันหายใจกับยินกันไม่เกี่ยวกับหายใจเกี่ยวกันได้กลิ่นอ่ามันมันเข้าในจมูกเหมือนกันนะครับไอ้การได้กลิ่นของคนเราเนี่ยนะครับประสาทสัมผัสของคนเราเนี่ยเวลาเราพูดถึงการมองเนี่ยนะครับ มันค่อนข้างชัดว่าแสงเข้าในตาเรานะก็เขาเห็นเราได้ยินเสียงก็เขาต้งหูมนชัดเจนถ้าเราได้กลิ่นนะครับก็ได้กลิ่นเนี่ยมันแปลกเราคิดว่าคงง่ายๆมันกลิ่นก็คือสารเคมีที่มากระทบกับตัวรับใช่ไหม,มนะทฤษฎีเดิมคืออะไรทฤษฎีเดิมก็คือว่าไอ้เจ้าตัวรับกับตัวกลิ่นที่มาเนี่ยมันเหมือนกับลูกกุญแจแม่กุญแจมันเข้ากันได้พอมันเข้ากันได้ปั๊บเนี่ยนะครับ ก็ส่งสัญญาณไปยังสมองบอกว่าอ้าวโอเคนี่คือกลิ่นนี้แต่ปัญหาคืออะไรครับยินปัญหาคือว่าจากการศึกษาพบว่าไอตัวรับการได้กลิ่นนะครับในจมูกเราเนี่ยนะนะมันมีประมาณ300กว่าแบบคือสี่สี่ร้อยแบบสามร้อยเก้าสิบแบบในหาที่กลิ่นเนี่ยอูย,ยินว่ามีเท่าไหร่กลิ่นมันมีหลายรูปแบบมากเลยเยอะมากเนาะเยอะมากนะ,นะรจริงๆเราอาจจะไม่ได้กลิ่นทุกอย่างนะแต่ว่าจากการที่ศึกษามานะครับหลายพันกลิ่นหรือบางทีเป็นหมื่นกลิ่นที่เป็นไปได้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีลูกกุญแจแม่กุญแจเนี่ยมา้ไ่่ดว โอ้ห oh, ไอตัวรับมีแค่นี้นะแต่ว่าไอตัวกลิ่นมีเรื่องเยอะแยะไม่ได้แถมยังยังเจอปัญหานี้ครับยินคือถ้าทฤษฎีรูปกุญแจแม่กุญแจเป็นจริงเนี่ยนะครับบอกว่าโอเคสาร2ออย่างที่มีมีเรียกว่ารูปร่างโมเลกุลคล้ายๆกันเนี่ยมันควรจะกลิ่นคล้ายๆกันใช่ไหมเออเงี้ยปรากฏว่าไม่ใช่กลิ่นมันต่างมันมันมีวานนลินนะครับกับไอโซวานิลินนะครับรูปร่างคล้ายๆกันเลยทางโมเลกุลนะครับแต่กลิ่นคนละเรื่องกันเลยอันนึงกลิ่นวานิลาวานนลินอีกอันหนึ่งกลิ่นแบบเหม็นอ่างเงี้ยอย่างต้นนะหร ของสองอย่างที่รูปร่างมันต่างกันมากๆนี่นะครับมันควรจะกลิ่นต่างกันใช่ไหมปรากฏว่ามันมีไซยานายกับเบนโซดีไฮน์นะครับรูปร่างทลเรื่องเลยนะแันกลิ่นเหมือนกันกลิ่นคล้ายกันมากเออคําถามตกลงถ้าไม่ใช่รูปร่างแล้วคืออะไรมีคนไปศึกษาพบว่าไอโมเลกุลพวกนี้มันไม่อยู่นิ่งไงพันธะมันสั่นเขย่าได้นะครับสิเกิดขึ้นคือเป็นไปได้ไหมที่การสั่นเขามันเนี่ยนะครับเป็นตัวกระตุ้นให้สมองเราเนี่ยรับเข้าไปครับตรงนี้นะครับควันตั้มเข้ามาตรงนี้บอกว่าอย่างนี้ ไอ้การสั่นในทางควอนตัมเนี่ยนะครับมันมีสับเฉพาะมันเรียกโฟนอนโฟนอนเนี่ยนึกนถึงแบบโฟนิกที่ว่าเสียงนะครับเสียงนี่เป็นการสั่นของอากาศเนาะโฟนอนเป็นการสั่นควอนตัมนะครับแบบเป็นระเบียบนะฮะบอกว่าถ้าโมเลกุลของกลิ่นนะครับมีความถี่ในการสั่นนะครับมีพลังงานค่าหนึ่งเข้ามาปั๊บเนี่ยนะถ้ามันตรงกับตัวรับนะครับแกลบของตัวรับปั๊บเนี่ยมันจะเรียกว่ารับกันได้ดีทฤษฎีนี้นะครับยังไม่ฟันธงว่าชัดเจนว่าเป็นควอนตัม แน่น่แต่เป็นอะไรที่ดีกว่าของเดิมมากกว่าทฤษฎีลูกกุญแจแม่กุญแจเพราะว่าสามารถอธิบายได้กว้างขวางกว่านะครับแล้วก็พอจะทดสอบก็คล้ายๆกันครับย,ยีนเมื่อกี้ยังจําเรื่องที่บอกว่าใช้อโซโทปได้ไหมถ้าของอย่างสมมติว่าไฮโดรเจนเหมือนกันนี่นะครับมันไปอยู่ในโมเลกุลอะไรบางอย่างนี่ครับถ้าเปลี่ยนเป็นดิวเทเรียมเนี่ยมันมีนิวตอนเพิ่มขึ้นใช่ไหม,มมวลมากขึ้นมวลมากขึ้นปั๊บเนี่ยความถี่ก็ต้องเปลี่ยนทฤษฎีนี้ก็ทํานายว่าถ้าของ2อย่างนี้นะครับเป็นสารเคมีเหมือนกันเพ ถ้าทฤษฎีนี่จริงการสัส่นนี่จริงเนี่ยความถี่ไม่เท่ากันเนี่ยกลิ่นคุณจะตา่างปรากฏว่าใช่เงี้งจริงด้วยอ,อเขาทดสอบพวกแมงวีพวกนี้ปรากฏเป็นางั้นงจริงรนะครับก็เลยได้ความเชื่อถือขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ยังไม่ฟันธงนะครับ oh. เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องกลิ่นนะครับที่จมูกเราเรารับเข้าไปเนี่ยนะครับก็คือเป็นอะไรที่เรียกว่ามีอาจจะมีควอนตัมเอฟเฟกเกี่ยวกับเรื่องโฟนอนเข้าไปด้วยนะครับไม่คิดว่ามันจะซับซ้อนอะไรขนาดนี้เลยนะนานอาจารย์ไม่ดไดใช่ใช่คือเวลาทดสอบนี่ ัวแบบเขาทดสอบกันทั้งคนนะฮะเอาแมงวีอะไรต่างมาทดสอบกันครับซ้อนครับแล้วมีเคมีมีอะไรเกี่ยวด้วยนะฮะใช่ใช่แค่คนก็ได้กลิ่นแบบโอ้ก็ระดับหนึ่งนะครับถ้าเป็นสัตว์สุนัขอะไรอย่างนี้เนี่ยโอ้โหนึกไม่ออกเลยนะครับว่าจะมีความซับซ้อนขนาดไหนนะครับอาจารย์แต่ว่ายังไม่ชัดเจนใช่ไหมครับว่าอันนี้อันต้องต้องพูดอย่างนี้ก้อนนี้ของกลิ่นนะเรียกออฟเฟคชั่นเนี่ยนะครับ เป็นทฤษฎีที่ดีกว่าของเดิม,มและยังไม่สามารถหาทฤษฎีที่ดีกว่านี้มาอธิบายในตอนนี้<ะ>ปกติวิทยาศาสาตร์เป็นแบบนี้ครับยีนคือสมมติว่าเรามีปรากฏการณ์ปรากฏการณ์หนึ่งทฤษฎีที่หนึ่งเข้ามาอธิบายไม่ได้ก็ล้มไป<อ>ทีสองเข้ามาอธิบายได้อ่ะรับไปก่อนแต่ปรากฏว่าพอเจอปรากฏการณ์นี้ละเอียดขึ้นทฤษฎีสองเริ่มอธิบายบางอย่างไม่ได้ปั๊บเนี่ยยังไม่มีทฤษฎีที่สามเนี่ยก็ต้องยึดสองไปก,ก่อนจะทอมทฤษฎีที่สามซึ่งมันสามารถอธิบายได้หมดเลยก็สองก็ล้มไปสามก็มาอย่างนี้นะครับในทางวิ ทฤษฎีสามารถถูกล้มได้เสมอหากม,ามีทฤษฎีที่ครอบคลุมกว่าแม่นยํากว่ามาอธิบายใหม่นะครับ <c oughs> ตอนนี้ต้องถือว่าทฤษฎีการสั่นในเชิงควอนตัมเนี่ยดีสุดเท่าที่มีในตอนนี้นะครับแต่วันหน้าอาจจะเปลี่ยนหรืออาจจะยิ่งยืนยันเนข้าไปอีกเรา๋ราติดตามเรื่องนี้กันดูนครับเหมือนแข่งโอลิมปิกนะครับใครทำาว r e c o คอร์ดได้ดีกว่าก็ได้แชมป์ไปใช่ใช่ทำมาแั้วนะครับยินแล้วการสั่งเคราะห์แสงนะครับอาจารย์อ่า ต้องพูดเรื่องนี้เลยการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับหลังๆชอบใช้คํานี้กันแล้วนะครับเพราะว่ามันมันเป็นการที่แสงเข้าไปนะมันไม่สังเคราะห์แสงออกมาเนาะนะครับนะเป็นปรากฏการณ์นะครับในทางชีววิทยาที่ถูกศึกษาไม่สุดในคนตั้มไบโอจีนะครับนะเอาเอาพื้นฐานกันก่อนดีไหมมันคืออะไรเรามีคาร์บอนไดออกไซด์เรามีน้ำนะแล้วก็มีแสงตัวกระตุ้นเข้ามานะครับแล้วผลที่ได้คืออะไรเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตนะครับคือน้ําตาลนะครับนะบวกกับออกซิเจนซึ่งในมุมมองของพืช ออกซิเจนที่ผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือโฟโตซินดิสซิสเนี่ยมันเป็นของเสียมันถึงปล่อยออกมากไงมันไม่เอา oh. แต่ว่าเป็นของดีของเราใช่ไหมเราหายใจตั้งวันใช่ไหมก็ไปนะครับนะ <Yeah. S 1> ในี่ใครที่ทําการสังเคราะห์ด้วยแสงได้บ้างก็มีพืชน,นะครับพวกสาหร่ายก็ได้ไฟตัวแพงตนก็ได้ mm. นะครับเคลฟวิ้งก็ได้ไซยาโนแบคทีเรียนะครับ <Yeah. S 1> นะบที่มีคลอโรฟิลล์เนี่ยได้หมดเลยนะครับคำถามสําคัญในวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือโฟโตซินดิสซิสคืออะไรคือว่าเฮชั้นไหนประสิทธิภาพมันถึงใกล้เคียงร้อยเปอร์เซ็นต์ยินครับปัญหามันนอยู่ีฮะ อย่างรถยนต์เทคโนโลยีของมนุษย์นี่นะครับรถยนต์ตู้เย็นนะครับเราใส่ไฟเข้าไปนี่นะครับมันก็กินไฟแล้วมันก็สมว่าเออรถยนต์ก็ทําให้วิ่งออกมาใช่ไหมแต่มันก็มีความร้อนเกิดขึ้นใช่ไหมเราใส่ของเข้าไปร้อยหนึ่งเนี่ยมันทางานให้เราค่าค่านึงนะฮะเราเสียค่าค่านึงเนี่ยสมว่ามันทำงานให้เรา70%เรนี่ยเราก็เรียกประสิทธิภาพ70%เปอร์เซ็นต์ครับเทคโนโลยีของมนุษย์แทบทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับมันต้องมีคล้ายมีสูญเสียไปจํานวนมากทีเดียวหรือว่าน้อยแต่ก็ยังเยอะไม่ได้น้อยนิดเดียวแต่ว่า การสังเคราะห์้แสงเนี่ยสิเกิดขึ้นคืองี้ประสิทธิภาพมันเนี่ยล่อไปต้อง99%หรือกว่าคือเสียน้อยมากเลยคือสมมติว่าโฟตอนนะครับอนุภาคของแสงตกมาร้อยตัวนีครับแทบจะร้อยตัวนี้เลยทําให้เกิดการสังเคราะห์้แสงไดใงใ้ใช่ยังคุ้มค่าใช่ใช่คุ้มค่าทํำไมถึงเป็นแบบนั้นออปรากฏว่าทฤษฎีฟิสิกส์แบบเดิมเนี่ยอธิบายไม่ได้ ถ้าสุดแบบนี้ครับยินอันนี้พากลับไปตอนมัธยมนิดนึงนะย,นยินยินยินสายวิทยาผมไม่แน่ใจ <c oughs> ใต้องผ่าเซลล์อะไรพวกนี้ใช่ไหม <c oughs> เอาเข้าไปในกล้องจุลทัศน์ใช่ไหมสมมติว่าใครไม่เรียนไม่เป็นไรนะครับคือเด็กเด็กสายวิทย์เนี่ยนะครับหรือใครที่เคยผ่านมาเนี่ยตอนที่เรียนในชีววิทยาเนี่ยนะครับมันก็จะมีแลบบางแลบนะฮะที่เราต้องเอาเซลล์ของพืช <c oughs> มาใช่ไหมมาดูมาส่องกล้องดูเป <c oughs> ฝานใช่ไหมใช่ฮะใส่สไลด์ใช่มก็ใส่สไลด์ก็เอาน้ำเลี้ยงไปหน่อยแล้วดูโครงสร้างเป็นไงใช่ไหมครับ <c oughs> นะ คร่าวๆคืออย่างนี้ครับในเซลล์เนี่ยมันก็มีออร์แกเนลละอวัยวะมันหลายอย่างนะครับแต่ตัวที่สำคัญที่จะพูดถึงกันนี้คือคลอโรพลาสต์โปรคลอโรพลาสต์นี่ปั๊บเนี่ยหลายคนคิดถึงคลอโรฟิลล์อ่าใช่ใช่ใชแต่ว่าเดี๋ยวขออีกนิดนึงคลอโรพลาสต์เนี่ยจะมีโครงสร้างซับซ้อนนิดหนึ่งข้างในคลอโรพลาสต์เนี่ยถ้าไปเปิดดูได้นี่นะครับนะมันจะมีเขาเรียกว่าไทลอคอยไทลอคอยเนี่ยลองคิดถึงอะไรอะไรดีอะนมแพนเค้กนี่มั้งซ้อนกันเป็นชั้นๆเหลาหลายชั้นนะครับนะแล้วก็เชื่อมต่อกันเเเเป็็นนนนนนนททททนะ่่่่่่่่่ออ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 ๆะะะะใไไไไลลลลลลาาาคคคคคยยยยยีีีีรรรรรรับับบบหืืกกกจมมุโโฟฟิิูวง ตัวที่ทําให้เกิดแสงใช่ไหมสิ่งเกิดขึ้นคือถ้าอธิบายง่ายๆคือว่าโอเคแสงตกลงมากระทบกับนี่พวกนี้พวกคลอโรฟิลปั๊บก็เอาไปสร้างเป็นพลังงานเป็นอะไรอันนี้มันง่ายไปหน่อยในปัจจุบันเนี่ยพบว่าอย่างนี้ถ้าจะอธิบายว่าทําไมการสังเขราที่แสงเนี่ยประสิทธิภาพถึงสูงมากต้องมาแบบนี้เลยคือพอแสงตกกระทบปั๊บนี่นะครับเจ้าอะตอมของแมกนีเซียมที่อยู่ในคลอโรฟิลมันเสียอิเล็กตรอนไปชั่วคราวนะครับนะพอเสียไปชั่วคราวปั๊บเนี่ยเขามองเป็นโฮลคือมองเป็นช่องว่างอิเล็กตรอนหลุดออกมา สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเติมทีมันเคยเป็นกลางไฟฟ้าถูกไหมพอ็กตอนหลุดออกไปปั๊บเนี่ยไอ้ส่วนที่หลุดออกไปก็เป็นประจุลบแต่ส่วนที่เดิมที่มันเคยอยู่เนี่ยคล้ายๆเป็นประจุบวกไงคือเดิมทีเคยเคยเป็นกลางไอเป็นลบอยู่เนี่ยออกไปเป็นจุบบวกมันคล้ายๆเป็นค้่คู่ไฟฟ้าบวกกับลบอยู่เรียกไดโพลทีนี้ในไทรอยเนี่ยครับกลุ่มคลอโรฟิลเนี่ยมันอยู่เป็นกลุ่มๆพอคลอโรฟิลตัวหนึ่งนะครับมันถูกกระตุ้นด้วยโฟตอนปั๊บนะครับ เขาเรียกเกิดการสั่นของไดโพลมันจะไปกระตุ้นตัวข้างๆ้าคอโฟิวตัวข้างๆนะครับเป็นกลุ่มกันมันบอกเนี่ยเธอเอาพลังงานไปหน่อยเธอเอาพลังงานไปหน่อยแบ่งกันทั้งกลุ่มนี้มันจะทําตัวเหมือนกับเป็นอนุภาคเสมือนอันหนึ่งนะครับเรียกว่าเอ็กไซตันอันนี้เป็นภาษาฟิสิกส์นิดหนึ่งนะครับประเด็นคือว่าอย่างนี้ครับเอ็กไซตันเนี่ยซึ่งประกอบด้วยคลอโรฟิลล์หลายๆคลอโรฟิลล์อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับมันจะเรียกว่าสั่นผัดกันสั่นกันแบบอย่างอย่างเป็นระเบียบมากๆเลยถ้้าาามมมมมมอออองภภพพพรรรววัััันนนนนนนแลเเเเีีี่่่ยยยหืูใสสทกซป์โิช ก็คือมันทับซ้อนกันอยู่ยังจําเรื่องแมวโชยิงเจอร์ได้ไหมแมวโชยิงเจอร์ที่ทั้งเป็นและตายในเวลาเดียวกัน,อ,อ,นอันนี้คือทั้งสั่นและไม่สั่นในเวลาเดียวกันไม่ผ่านไหมคล้ายๆแบบนั้นเลยเออเป็นงั้นเลยนะครับแล้วการที่มันเป็นแบบนี้ปั๊บนะครับไอ้เจ้าเอ็กไซตันเนี่ยนะครับมันจะต้องถูกส่งผ่านไปยังบริเวณเวรนหนึง่งที่เรียกว,ว่า reaction center นะครับซึ่งเป็นคล้ายๆเป็นถังปฏิกิริยาเคมีนะครับทำรรยาเคมีออกมาเพื่อจะสร้างไอ้เจ้าน้ําตาลพวกนี้ออกมานะครับออกซิเจนออกมานี่นะครับถ้าคิดตามกลาศาสตตรร์แบบบปกินนี่นะคัโโอ้หกว่า เจ้าไสตอนมันจะเดินทางไปได้นี่ครับมันเหมือนเข้าไปในป่าหลงทางไงอ่าบางทีก็ถ้าโชคดีหน่อยเดินไปได้เร็วก็ไปถึงบริเวณศูนย์กลางการเกิดปริยาได้เร็วใช่ไหมก็โชคดีไปแต่บางทีหลงทางหลงป่าไปต้องนานแต่ว่าการที่พืชหรือว่าสิ่งต่างที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้นี่นะครับมีปริยาเคมีเร็วมากแสดงว่าไสตอนต้องเดินทางได้เร็วมากเลยคําถามวิาทรมได้ยังไงปรากฏว่านี้ครับยีนนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าเวลามันไปมันไม่ไปเส้นทางเดียวมันไปหลายเส้นทางพร้อมกัน เป็นซูเปอร์โพสิชันแล้วก็ไปหลายเส้นทางพร้อมกันเนี่ยนะครับไปแบบเเรียกว่ามันเกิดสภาพที่มันโคฮเรนซ์คือเรียกว่าไม่มีอะไรมาทําลายสภาพแบบนี้ออกมาออแล้วมันก็เลือกเส้นทางที่ดีที่สุดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ตั้งแต่ต้นคือว่าโฟตอนมาตกกระทบ นะครับลงมาเรื่อยๆมาจนมาถึงไอกโลฟิลปั๊บเนี่ยนะครับแล้วเกิดเป็นเอกไซตันมาแทนที่เอกไซตันจะเป็นโมหลงทางอยู่เอกไซตันบอกฉันแยกล่างอา่ะพูดง่ายอย่างงี้ฉันแยกล่างฉันไปหลายทางพร้อมกันเลยเอ <laughs> และทางที่ดีสุดคือทางเร็วสุดก็สําเร็จไปหนึ่งอัน <laughs> ครับดังนั้นเนี่ยครับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชหรือว่าสิ่งต่างในแอลพวกสหลายต่างนะครับที่สามารถสังเคราะห์แสงได้นี่ครับ <laughs> จึงมีประสิทธิภาพสูงด้วยเหตุนี้ <laughs> คือใช้ควอนตัมเอฟเฟกที่1คือใช้ซูเปอร์โพสิชันการทับซ้อนสานะ สองคือที่ไปหลายเส้นทางเนาะสองคือแบบมันโคฮเรนซ์คือมันรักษาสภาพที่มันไม่ถูกกวนได้จนกระทั่งกระบวนการจบลงแล้วพอไปถึงตรงส่วนที่เป็นเรเดชั่นเซนเตอร์ปั๊บเนี่ยนะครับก็สภาพนี้ถูกทําลายไปเรียกว่ากลายเป็นพลังงานถูกเก็บไว้ในสารเคมีนะครับคือไอ้น้ำตาลนะครับแล้วก็ปล่อยออกซิเจนออกมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับอันนี้อาจจะมีคนหลายคนสงสยัยปรากฏว่าสถาบัน i t u t e of Physics นะครับสถาบันฟิสิกส์นะครับเขาได้ให้พึ่งให้รางวัลไปเมื่อ4ปีก่อน ดรเอเลนเซราอุรยาเคสโตรนะครับเกี่ยวงานชิ้นนี้จริงๆทำกันหลายๆกลุ่มนะแต่ว่าท่านน่าจะเป็นคนที่แบบบุกเบิกได้ลึกมากๆที่สุดนะครับว่ากลไกที่มันเกี่ยวกับไอ้เรื่องของเอกซตันต่างๆมาได้ยังไงทีนี้ไอการที่คลอโรฟิลนะครับมันคล้ายๆมันรวมตัวกันนะครับแล้วก็เรียกว่าแบ่งปันพลังงานกันอย่างอย่างเรียกว่ารื่นรมสบ,สบายนี่นะครับนะมันทําให้มันสามารถที่ เรียกว่าคลอโรฟิลล์สามารถรับแสงได้หลายช่วงคลื่นคือยิ่งครับ,รบแสงเราเข้ามาไม่ได้ช่วงคลื่นเดียวไงมาหลายช่วงคลื่นม่วงครามเงิน,เ,นเขียวนี่ถูกสะท้อนออกไาเยอะนะครับถึเห็นใบพืชนสีเขียวเหลืองแสดแดงเนี่ยหลายช่วงคลื่นพร้อมๆกันเลยนะครับ อธิบายแล้วก็เห็นภาพได้ชัดเจนมากเลยนะครับสำหรับ,รบเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคราวหน้านะครับถ้าเราเห็นพืชมองพืชน,นะครับอุ้ยนี่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตกระจอกนะเออไม่ธรรมดา <laughs> ใ,บใบไม้ของพืชเทียวเ,เขียวเนี่ยนะครับเขามีควอนตัมเ f ฟ e c t อยู่ superposition นะครับก็มี็กไซต o นกำลังแบบทำงานกันอย่างสนุกสนานอยู่ตอนนี้ก็กาลังทำง,งานตอนนี้ทํงา <laughs> งานอยู่ตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยครับกลางวันเนี่ย <laughs> พืชทุกใบอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่า p h โตซิน n t h ิสเนี่ย ต้องเรียกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมาเป็นปริยาเคมีที่น่าจะสาคัญหนึ่งในสําคัญที่สุดในโลกครับสร้างอาหารไงแล้วสร้างสคชเชนให้เราเออนะครับนะมองแบบเดิมไม่ได้แล้วครับอาจารย์มองแบบเดิมไม่ได้ครับอันนี้ <laughs> พอรู้เรื่องนี้ปั๊บเนี่ยนทำให้มองพืชเปลี่ยนไปเลย <laughs> มันมองพืชเปลี่ยนไปเลยนะครับออสุดท้ายครับอาจารย์เรื่องของนกอพยพจริงๆเราก็เคยคุยกันแล้วนะครับช่วงหนึ่งที่เรื่องของการอพยพของสัตว์ว่าอพยพโดยใช้สนามแม่เหล็กโลกใช่ใช่ เรื่องการที่พวกสัตว์บางชนิดนะครับโดยเฉพาะนกนี่นะฮะบรรยุยพที่นิ่ที่หนึ่งโดยให้สนามแม่เหล็กโลกเนี่ยนะครับเป็นที่รู้กันมาพักใหญ่แล้วหละนะครับ,รบมันก็มีการศึกษากันเนาะโอเคนอกจากนกก็ยังมีสัตว์อื่นเช่น oh. พวกเต่าก็ได้นะนะครับพวกเต่านี่ก็มีมกันนะแม้ได้ไก่นี้ก็บางไก่บ้านอย่างนี้ก็มีมกันนะฮะทีนี้พอไปศึกษาดูเนี่ยนะครับมันก็มีทฤษฎีอธิบายทฤษฎีแบบที่ ดั้งเดิมก่อนเป็นคนตั้มเนี่ยเขาบอกว่าอย่างที้บอกว่าในร่างกายมันนี่นะครับมันมีเรียกว่าเป็นเหล็กออกไซด์เฟอร์รี่แมกเนติกอยู่นะครับคือเป็นสารแม่เหล็กอยู่นะครับที่มันมันทำให้ทําหน้าที่เป็นตัวเรื่องเรื่องรับสารแม่เหล็กไปแล้วก็มีพวกไอโปรตีนบางอย่างที่มันไวต่อสารแม่เหล็กแต่ปัญหาคือว่าเขาพบว่าสิ่งมีชีวิตบางชนิดนะครับกาเรียกนกยูโรเปียนโรบินน่นะครับนกกังเขนยูโรยุโรปเนี่ยนะครับนะไอการที่มันรับหาเส้นทางเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแสง ส่วนหนึ่งที่เข้าตามันแล้วก็กขึ้นอีกส่วนหนึ่งคือความยาวเครื่องแสงด้วยครค่า,าวๆคืออย่างนี้ครับยินเวลาเขาศึกษานกเนี่ยนะครับว่ามันตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กไงเนี่ยเดิมทีก็ทําแบบนี้ครับเขาจับมันใส่กล่องนะปิดให้มิดชิดนะถ้าป็นมิดชิดแล้วทีนี้ดูว่าม,มันพยายามจะไปทางไหนปรากฏว่างี้มันไปขวนแถวแถวตรงฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ก็แสดงว่ามันพยายามจะไปทิศนั้นไงถ้าปิดทีนี้พอเอาสนามแม่เหล็กข้างนอกไปรบกวนสนามแม่เหล็กของโลกปั๊บเนี่ยปรากฏว่านกมันขวนหมดทุกทิศเลยก็คือมันหลงทางไง ใช่ไหมครับนะอ,อ,อันนั้นเรื่องหนึ่งนะอันนี้ทําให้มั่นใจว่านกบางชนิดหรือสัตว์บางชนิดเนี่ยนะครับมันเรียกว่ารับแสงแม่เล็กโลกจริงนะครับอีกส่วนหนึ่งคือก็พบอย่างนี้ถ้าไปปิดตามันปิดตามันเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันแยกไม่ได้สม,ม่เหล็กแสดงว่าการที่มันรับแสงแม่เล็กเนี่ยมันต้องผ่านแสงเข้ามาเอ,อแปลกไหม<อ>มันมกระตุ้นมันตัวเริ่มต้นอ,อันนี้อันนี้คือปริศนาซึ่งทฤษฎีแบบคลาสสิกหรือก่อนควอนตัมเนี่ยอธิบายไม่ได้ไงว่าทําไมต้องเกี่ยวกับแสงด้วย ก็เลยมันเกิดมาเป็นทฤษฎีอันใหม่นี่เล่าเรเร็วกันนะเรียกว่ากลไกคู่อนุมูลอิสระนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า radical pair mechanism ไอ้กลไกลนี้มันแปลกคือเวลาพูดว่าอนุมูลอิสระเนี่ยเรามักจคคิดถึงอะไรที่เราทำให้เราแก่ใช่ไหม <laughs> ส,สารต้ <laughs> าน<ร>อนุมูลอิสระใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอนุมูลอิสระคือเป็นโมเลกุลที่มันเรียกว่ามันมีอิเล็กตรอนเป็นจนํานวนคี่คือมันสามารถทำปฏิกิริยาตัวอื่นได้ง่าย <laughs> <ๆ S 1> นะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าทฤษฎีนี้เนี่ยครับเขาบอกว่า ในร่างกายของสัตว์นะครับที่มันตอบสนองต่อสารเม็ดเล็ดโลกนี่นะครับนะไอตัวโมเลกุลเนี่ยพอมันเรียกว่าถูกพลังงานกระทําต่อมันเนี่ยมันแยกกันเป็น2โมเลกุลใช่ไหมทีนี้ปกติแล้วเนี่ยมันก็พยายามจะกลับเข้ามารวมตัวกันใหม่นะครับทีนี้ตามหลักการทางควอนตัมข้อหนึ่งเรียกวหลักการกิจกันพาลลีนี่นะครับซึ่งอิเล็กตรอนเนี่ยมีสปินสปินเนี่ยนะครับของอิเล็กตรอนเนี่ยถ้ามันจะเป็นระบบเดียวกันเนี่ยมันจะเหมือนกันไม่ได้ คือควอนตัมสเตทมันจะเหมือนกันไม่ได้คือถ้าอันนึงชี้ขึ้นหนึ่งชี้ลงทีนี้ถ้าเกิดว่ามันแยกกไปแล้วเนี่ยอันนึงชี้ขึ้นชี้ลงมันกลับมารวมกันใหม่ได้ก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดว่าเกิดกลไกแล้วก็ตามที่ทําให้ตัวหนึ่งถูกแยกกอกไปเนี่ยสปินมันมันจะไปชี้เหมือนไก่ตัวหนึ่งคือสมมติตัวซ้ายชี้ขึ้นตัวขวาก็ชี้ขึ้นเหมือนกันเนี่ยสองตัวนี้จะรวมกันไม่ได้คือหลักการพอลลี่ไม่ยอมเขาก็ต้องไปจับคู่ตัวอื่นเกิดเป็นโมเลกุลใหม่ๆออกมาคําถามกเมื่ คือแทนที่มันจะคงเดิมนะแล้วกลับมารวงกันใหม่ได้นะครับคำตอบอยู่ตรงนี้ครับคำตอบอยู่ที่ว่าสมมติฐานหนึ่งก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมที่สปินเล็กตอนเนี่ยนะครับมันทําปฏิกิริยานะครับมันเกิดอันตรายนะครับกับสปินของนิวเคลียสพอมันเกิดอันตรายกันปั๊บเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นอย่างนี้ระดับพลังงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทําให้ตัวอนุอิสระนี่นะครับมันอยู่ใน2สถานะพร้อมๆกันได้เกิดซูเปอร์โพสิชันสองสถานะพร้อมๆกันนะครับจนกว่าจะมีอะไรไปกระทบกระเทือนมันมันก็เหลือแค่สถานะเดียวทีนี้ การที่มันแกว่งระหว่างสองสาระนี่นะครับขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงเนี่ยนะครับมันก็จะมีความถี่อยู่แบบหนึง่งซึ่งถ้าเราวาดมาตามเวลาเนี่ยมันก็จะมีกราฟมันอยู่ใช่ไหมเขาพบว่าอย่างนี้ครับไอ้กราฟนี้เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับสนามแม่เหล็กที่กระทำต่อมันสมมติว่าถ้าไม่มีสนามแม่เหล็กเลยกราฟก็ขึ้นขึ้นลงลงแบบหนึง่งแต่พอมีสนามแม่เหล็กประมาณความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยกราฟมันเปลี่ยนอ๋อมันเปลี่ยนเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสนามแม่เหล็กเท่ากันนี่นะครับแต่สนามแม่เหล็็็็กกกกกกกมม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 ุัััััันน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 เเเเเเเปปปลลลลีีีีี่่่่่่่่่ยยยยยยยไรรราาาาาฟหหือออออดงง้้้ะะคคบบๆแแวสโจต แต่มันทําให้เจ้ารักษะแพทเทิร์นของการเปลี่ยนสภาวะนะครับเปลี่ยนสเตตกลับไปกลับมาเนี่ยครับที่เป็นซูเปอร์โพสิชันเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้มัน,นกลไกมีอยู่ mm hmm. แล้วก็ทีนี้ก็ไปไล่ถามนักชีววิทยาบอกว่าเอาละเรามีกลไกทางด้านฟิสิกส์แล้วนะครับทางเคมี M e ก็มีแล้วที่เกิดลุมือศิลาเนี่ยทางชีววิทยาเนี่ยคุณมีโมเลกุลอะไรไหมที่มันจะเป็นแบบนี้ปรากฏว่านักชีววิทยาก็ไปนค้นนะครับไปค้นค,นคว้าทำงานวิจัยจนเจอว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคริปโตโครมซึ่งเป็นโปรตีนนะครับที่อยู่ในตาของนก นะครับซึ่งพอมันโดนแสงในบางมุมแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดนุ่โมนอิสระมาได้ oh. นะครับมันกลายเป็นว้อย่างนี้ครับยินตอนนี้สานะคือเป็นแบบนี้1คือแน่นอนว่านกบางชนิดนะครับสามารถที่จะเรียกว่ารับรู้สาแม่เหล็กโลกได้อันนี้เป็นแฟกต์อันนี้เขาได้จริงนะครับสคือคกลไกทางฟิสิกส์นะครับที่เชื่อมโยงว่าสามแม่เหล็กกับไอาการที่มันเปลี่ยนสาระทางควอนตัมเนี่ยอันนี้มีกลไกอยู่ครับ3คือเจอแล้วสารเคมีบางอย่างที่อาจจะทําหน้าที่นี้ แต่ว่ายังไม่ได้ฟันธงว่ามันต้องทําหน้าที่นี้นกัไเพราะฉะนั้นสถานะของเรื่องของการที่นกมันถูกนําทางด้วยสารเมล็ดโลกนี่นะครับจึงยังไม่ฟันธง100%อแต่ว่ามีกลไกแล้วก็มีสารเคมีต่างครบแล้วรอการยืนยันว่าเป็นอย่างนี้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องควอนตัมไบโอจีเนี่ย ถึงบอกว่าจะมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบคือมันยังไม่เด็ดขาดไงแต่ว่าหลักฐานแล้วก็ทั้งเชิงการทดลองทฤษฎีการคำนวณต่างๆเนี่ยมันมันเริ่มคล้ายๆมันเริ่มประกอบรูปร่างขึ้นมาแล้วว่ามันไปทิศทางนั้นนะครับเป็นการค่อยๆยืนยันนะครับถึงความเชื่อมโยงใช่มันก็เลยกลายเป็นมันเป็น emerging fields คือเป็นสาขาใหม่ที่ิ่งผุดขึ้นมานะครับครับก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อมีสิ่งใหม่ๆเนี่ย ความคิดเดิมๆอาจจะยังไม่ยืนยันไม่ไม่ยอมรับกันร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็การรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อที่จะฟันธงจริงๆแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกันจริงๆนะครับใช่ครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่ควอนตั้มมาเกี่ยวข้องกับอีกศาสตร์หนึ่งนะใช่ใช่แล้วก็เรื่องนี้เราคงจะอาจจะต้องติดตามเป็นระยะเพราะว่าศาสตร์ที่มันอิมเมอร์ชมันเพิ่งโผล่มาใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีงานวิจัยผุดขึ้นมาค่อนข้างเร็วมากนะครับบางทีภายในเวลาประมาณสัก ไม่เกินอย่างมากสุดนะครับปีหนึ่งเนี่ยคุณจะกลับมาอัปเดตกันทีว่าตอนนี้เมื่อปีแล้วคุยกันเรื่องนี้เป็นยังไงแต่ถ้ามันเร็วมากเนี่ยบางทีสักสักครึ่งปีนะฮะสี่หเดือนเนี่ยคุณจะอัปเดตกันสักทีมันเจอเรื่องใหม่ไหมหรือว่าเรื่องเก่าที่เคยบอกว่าอาจจะใช่เนี่ยมันใช่ไหมมันใช่มากขึ้นหรือว่ามันไม่ใช่แล้วอย่างนี้เป็นต้นได้รู้ว่าล่าสุดเป็นยังไงนะครับกับการวิจัยในยุคใหม่นะครับทําอะไรนี้ก็ส่งต่อข้อมูลได้เร็วขึ้นนะครับทาให้เราได้ติดตาม ความคืบหน้ากันมากขึ้นนะครับนี่คือควอนตัมไบโอโลจีนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชามากๆเลยครับยินดีมากครับนี่คือซายแอนเทคนะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการกันได้ที่ w w w t h a i p b s p o d c a s t c o m รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไทยพีบีเอสพอดแคสต์ครับช่วงนี้ยินทรณินเทบงลาไปก่อนนะครับพร้อมกับอาจารย์บัญชาท่านบุญสมบัติ จะมาติดตามกันว่าครั้งหน้าเรื่องของควันตั้มมันจะเกี่ยวข้องกับศาสตร์อะไรกันอีกนะครับติดตามอย่าพลาดเลยนะครับช่วงนี้สวัสดีครับ